น้องๆครับในหลวงรัชกาลที่9ของเราได้ทรงวางแนวทางนะครับในเรื่องของการเกษตรรวมถึงท่านได้ทรงให้ปรัชญานะครับเศรษฐกิจพอเพียงไว้ให้กับพวกเราได้ดำเนินรอยตามรอยเท้าของพ่อกันเพื่อเป็นการน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านนะครับวันนี้รายการของเราน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณจะพาน้องๆเดินตามรอยเท้าพ่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในตอนโครงการลูกพระดาบสเกษตรพอเพียงตอนที่1ถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วนะครับพี่หนิงจะพาน้องๆไปทำความรู้จักแล้วไปร่วมกันรำลึกถึงสิ่งดีๆที่พระองค์ท่านได้วางแนวทางไว้กันครับกับพี่หนิงในช่วง Play and Learn เพลินอาราวนะคะช่วงที่จะพาน้องๆเนี่ยไปบุกตะลุยกันที่นอกห้องเรียนค่ะแล้ววันนี้นะคะพิเศษมากๆพี่หนิงพาน้องๆมาอยู่กันที่โครงการลูกพระดาบสค่ะกับหลักสูตรวิชาชีพการเกษตรพอเพียงและตอนนี้นะคะพี่หนิงก็อยู่กับอาจารย์แล้วค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ให้อาจารย์แนะนำตัวหน่อยค่ะอาจารย์นะคะชื่อนางสาวชื่อวันวิชิตนะคะชื่อเล่นชื่ออาจารย์มีนนะคะอาจารย์จะเป็นหัวหน้าฝ่ายเผยแพร่ฝึกอบรมที่นี่นะคะแล้วก็ดูแลเด็กนักเรียนนะคะหลักสูตรเกษตรพอเพียงนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยไหมคะว่ามีอะไรบ้างโอเคค่ะอาจารย์มีเดี๋ยวอาจารย์มีนำพี่หนิงไปเลยนะคะโอเคไปเลยค่ะพวกเราโครงการลูกพระดาบสนะคะเกิดขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2541คือที่นี่ตั้งขึ้นมานะคะในพื้นที่475ไร่นะคะในพื้นที่ดินเค็มแล้วก็น้ำกร่อยนะคะทีนี้เนี่ยพันธกิจหลักๆของที่นี่เลยนะคะเราจะเปิด เขาเรียกว่าการเรียนการสอนนอกระบบนะคะหลักสูตร1ปีหลักสูตรแรกเลยก็คือหลักสูตรเกษตรพอเพียงนะคะหลักสูตรที่2ก็คือช่างไม้เครื่องเรือนนะคะอันนี้คือพันธกิจหลักๆเด็กที่มาเรียนที่นี่เนี่ยก็คือเขาจะได้รับองค์ความรู้เนี่ยกลับไปนะคะและสามารถประกอบวิชาชีพได้นะคะเรียนกินอยู่ที่นี่1ปีนี้คือฟรีทุกอย่างที่แห่งนี้นะคะก่อนอื่นต้องขอเกริ่นก่อนนะคะว่านักเรียนที่จะมาเรียนที่นี่ในหลักสูตรเกษตรพอเพียงหรือช่างไม้เครื่องเรือนนะคะ เด็กนักเรียนจะต้องเรียนด้วยกัน3อย่างนะคะน้องหนิง1คือเรียนความดี2คือเรียนวิชาการ3คือเรียนภาคปฏิบัติภาคปฏิบัตินะคะเพราะฉะนั้นก่อนที่เด็กนักเรียนเนี่ยจะลงสู่การเรียนการสอนเขาต้องมาถวายตัวเป็นศิษย์ของครูบาอาจารย์นะคะองค์ปฐมตามธรรมเนียมโบราณนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้เรียกว่าอาสมของพ่อปู่สุรจิดาบสและตอนนี้นะคะเราก็มาอยู่กันที่อาสมแรกกันแล้วใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับที่นี่คืออะไรเอ่ยค่ะสำหรับที่นี่นะคะก็จะเป็นประมงนะคะคือรวมทุกอย่างเลยอยู่ที่นี่ทีนี้อาสมแห่งนี้นะคะจุดแรกเลยที่เราจะดูก็คือการทำปลานิลหมันปกติเนี่ยปลาเนี่ยจะอุ้มไข่ไว้ในปากนะคะนักเรียนก็จะเรียนรู้ในการที่จะเอาไข่เนี่ยข้อไข่นะคะไข่ปลาเนี่ยออกจากปลาแล้วก็เขาเรียกว่าเรียนแบบธรรมชาติเราจะพักนะคะในจุดนี้ประมาณไข่ปลาเนี่ยอยู่ในประมาณ7นะคะ 7-10 วันรวมจากอนุบาลนะคะจนถึงกระชังอ่ะ25วันสำหรับส่วนนี้คืออะไรนะคะอาจารย์อันนี้นะคะบอกอยู่เลยนะคะบ่ออนุบาลลูกปลานิลแปลงเพศนะคะเมื่อกี้ที่เราได้ดูกันข้อไข่เนาะสถานที่แห่งนี้นะคะเรามีประมงอย่างอื่นด้วยเนาะเราก็จะมีการขยายพันธุ์กบการรักษาพันธุ์เอาไว้นะคะแล้วก็จะมีกุ้งก้ามแดงไปดูกันเลยไหมคะนี่โอเคเดี๋ยวไปดูนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์ค่ะตัวผู้ตัวเมียนะคะยิ่งลึกยิ่งใหญ่ค่ะน้องกบค่ะเป็นพ่อแม่พันธุ์เด็กก็จะสามารถขยายพันธุ์กบได้นะคะก็คือเขาสามารถเลี้ยงเป็นอาชีพได้นะคะนี่ก็เป็นเกษตรอย่างหนึ่งเนาะและอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือกุ้งกล้ามแดงนะคะถ้าน้องหนิงเคยรู้จักกุ้งกล้ามแดงเนี่ยจะบอกว่าตัวแค่2นิ้ว3นิ้วเนี่ยตัวเป็นร้อยนะคะราคานะคะเขาบอกว่าตัวนึงนี่คือ85บาทแล้วใช่ค่ะอ๋อแล้วก็สามารถเลี้ยงเลี้ยงให้โตกว่านี้ค่ะขายเนื้อขายอะไรได้นะคะหรือว่าจะขายลูกกุ้งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะหลักสูตรเกษตรเนี่ยไม่ใช่ว่าเรียนแล้วไม่เขาเรียกว่าไม่มีอาชีพนี้ไม่จริงนะคะนั่นเขาสามารถที่จะไปสร้างอาชีพให้กับตัวเององค์ความรู้เหล่านี้ก็อยู่ในสายเลือดค่ะอันนี้เขาเรียกว่าเลี้ยงในบ่อดินนะคะลูกปลาที่พ่อพันธุ์ได้นะคะเราก็เลี้ยงส่วนหนึ่งนะคะในกระชังและก็ในบ่อดินนอกจากนั้นนะคะทุกปีเนี่ยเราจะมีการปล่อยปลานะคะดังนั้น
เขาเรียกว่าแม่น้ำที่ล้อมรอบตรงนี้นะคะก็จะมีป่าสุดเลยค่ะตรงนี้นะคะพื้นที่475ไร่นะคะพื้นที่ข้างในด้วยแล้วก็สวนสาธารณะนะคะที่อยู่ตรงข้างค่ะอาจารย์หลังจากที่เราไปดูเกี่ยวกับประมงมาแล้วสำหรับในส่วนนี้คืออะไรเอ่ยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเกษตรเหมือนกันก็คือเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพืชนะคะแต่ที่นี่นะคะอย่างที่บอกน้องหนิงไว้เนาะว่าเป็นพื้นที่ดินเค็มเพราะฉะนั้นฐานที่เราจะไปดูเรียกว่าอาสมการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์นะคะการปลูกผักไฮโดรโปนิกส์คือการปลูกในน้ำปุ๋ยนะคะเราไม่ใช้ดินนะคะอันนี้คือเด็กก็จะได้เรียนรู้จุดนี้นะคะแล้วก็นำไปประกอบอาชีพที่นี่นะคะก็จะสอนเรื่องการเพาะเมล็ดนะคะคือการปลูกผักเขาเรียกว่าผักสลัดนะคะก็จะเป็นตระกูลผักกาดหอมนะคะที่นี่เขาจะเพาะเมล็ดนะคะโดยใช้ฟองน้ำนะคะแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนะคะพอเพาะเมล็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาจุดนี้เลยค่ะคือเป็นแปลงเพาะและแปลงอนุบาลกล้าออกก็เมื่อกี้นะคะน้องหนิงเราได้ไปดูระบบต่างๆของการปลูกพืชไม่ใช่ดินเนาะทีนี้อันนี้นะคะอาจารย์นะคะก็พามาดูเกี่ยวกับผลผลิตเพราะฉะนั้นนักเรียนที่มาเรียนที่นี่นะคะนอกจากเรียนรู้การปลูกพืชไม่ใช่ดินระบบต่างๆแล้วนะคะเขาก็จะได้เรียนรู้ถึงการเก็บผลผลิตด้วยนะคะแล้วก็การบรรจุพันธุ์นะคะการเก็บรักษาผลผลิตหลังจากที่เก็บเกี่ยวนะคะความรู้นี่ได้มากเลยค่ะสำหรับอาทิตย์นี้ต้องบอกว่าได้มากจริงๆค่ะอาจารย์สำหรับโครงการลูกพระดาบสใช่ไหมคะอาจารย์สำหรับครั้งหน้านะคะพี่หนิงกับอาจารย์ก็ยังอยู่ที่นี่ที่เดิมค่ะแต่ว่าจะพาไปที่ไหนอย่าลืมติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะค่ะบ๊ายบายค่ะน้องๆครับไม่ว่าเทคโนโลยีจะก้าวไกลไปขนาดไหนนะครับแต่หัวใจและก็รากฐานสำคัญของคนไทยนั่นก็คือการเกษตรนั่นเองครับซึ่งพระองค์ท่านได้วางแนวทางเกษตรพอเพียงไว้ให้พวกเราคนไทยได้ดำเนินรอยตามแล้วนะครับน้องๆสามารถกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่นะครับเดินตามรอยพ่อในวันศุกร์หน้านะครับก็ยังจะเป็นเรื่องที่พี่หนิงจะพาน้องๆไปทำความเข้าใจแล้วก็ไปน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านกันครับสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วนะครับน้องๆสามารถกลับมารับชมกันได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับ18 นาฬิกาโดยประมาณและถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยหรือว่าอยากจะติชมรายการสามารถเข้าไปได้ครับที่แฟนเพจ CU Radio วันนี้พี่ก้าวและแอดมิชชั่นออนแอร์ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ